วันนี้ผมกับเพื่อนเล่นซ่อนแอบในโรงหนัง1คนแอบ6คนหามีเวลาเพียงแค่30นาทีในการเล่นมาดูกันว่าทีมไหนจะชนะเกมวันนี้สวัสดีครับผมไมค์เมนนี่ครับวันนี้เรารวมกันเกือบจะทั้งทีมนะครับเพราะว่าเราจะเล่นซ่อนแอบในโรงหนังนะครับณตอนนี้นะเรากำลังเอาตัวรอดในโรงหนัง24ชั่วโมงและตอนนี้เวลาคือตีสองครึ่งเพราะฉะนั้นโรงหนังมันล่องไม่มีลูกค้าไม่มีพนักงานไม่มีอะไรเลยนะครับ16โรงโรงโคตรใหญ่2ชั้นก็คือครั้งที่แล้วที่เราเล่นซ่อนแอบทุกคนในทีมแอบและผมหาคนเดียวเพราะฉะนั้นครั้งนี้เราสลับผมจะแอบคนเดียวแล้วทั้งทีมจะหาเวลาในการหา30นาทีผมรู้ผมจะแอบที่ไหนแต่ขอผมขอ5นาทีเพื่อว่าผมเข้าแล้วแล้วมันไม่ตามที่ผมคิดให้แอบ10นาทีแล้วกันโอเคได้ถ้างั้นพวกคุณก็เข้าไปนับผมจะแอบถ้าว่าคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง My Madness มาเรามาเล่นกันนี่ๆๆๆมาลงๆๆนี่นี่ๆๆ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 
ใครเข้าอ่ะเออถ้าไปคุยข้างดีกว่าโอ้ยมันเป็นนู้นเลยเอาเอี้ยวอยู่ผมคิดว่าผมคิดว่านี้แอบข้างหลังได้ไหมข้างหลังอันนี้มันได้แสงอันนั้นคือที่ผมจะแอบที่ผมคงมันแอบมาได้แล้วผมจะไปแอบที่ไหนผมจะไปแอบที่ไหนดีแสงโอเคต้องรีบละต้องรีบละพี่มีแผนเวลาเราน้อยแผนอีกแล้วโอ้โหเราเลิกด้วยนะตดขนาดนี้ขี้ขนาดไหนเนี่ยผมต้องรีบแล้วที่ผมอยากจะแอบมันแอบไม่ได้ตอนนี้ผมคิดไม่ออกผมว่าแอบในห้องธรรมดาทั่วไปไม่ให้พนักงานเห็นโอเคจริงๆนะผมคิดว่าถ้าผมแค่นอนตรงกลางของที่นั่งโอกาสที่เขาจะเจอผมมันน้อยแต่มันดูง่ายไปเนาะเรามาแอบข้างหลังจอดดีกว่าอันนี้คือจอผมว่าเข้ามาแบบนี้เราแอบตรงนี้ได้นะแต่ไม่ได้เพราะผมไม่มีแสงเห็นหน้าแล้วถ้ามันมืดขณะที่พวกเขาหาผมไม่สามารถถ่ายให้แฟนคำรู้ผมคิดอะไรหรือผมพูดอะไรอยู่เพราะฉะนั้นผมต้องไปหาที่มีแสงด้วยเพราะฉะนั้นโจทย์มันค่อนข้างยากตอนนี้ต้องไปหาที่ใหม่ด่วนผมว่าเราหาเฉพาะข้างนอกเวลาน้อยไม่ต้องเข้าโรงหนังเลยไม่อยู่โรงคิดว่าไงคิดว่าอยู่โรงหนังปะมันมีที่แอบต้องเข้าโรงหนังปะเดี๋ยวหานอกก่อนเฮ้ยตรงนี้กำลังดีนะกำลังสวยผมว่าข้างหลังผ้าแบบนี้น่าจะดีนะง่ายๆโอ้ไม่เข้าห้องไม่ได้ต้องหาผ้าสักผ้าหนึ่งผ้าที่มันผ้านี่งานจะได้มั้งอันนี้คือโอ้นั่นคือทางออกด้วยผมนึกว่ามันจะติดกำแพงเฮ้ยตายผมเหลือ3นาทีผมไม่รอดแสงถ้างั้นผมว่าเข้าโรงสักโรงนึงนะแค่นอนกลางที่นั่งไม่แต่มันจะมืดผมเสียเปรียบผมอยากให้แฟนคำรู้ผมแอบที่ไหนใต้โต๊ะแล้วกันใต้โต๊ะไหมโอเคอันนี้ดีกว่าติดอันนี้ปิดไว้ไม่แต่มันแฮมข้างในเฮ้ยผมเหลือไม่กี่นาทีนี่ก็ต้องพอมั้งข้างหลังมั้งแค่แบบไม่ก็เห็นแสงเอางี้ตอนนี้เริ่มชั้นสองเราปูพรมเลยผมคิดว่าพรมอีกแล้วเห็นไอ้ลุงใหญ่ไหมที่มีบันไดลงข้างล่างเขาอาจลงไปข้างล่างได้นะเอางี้กัน
เราไปด้วยกันทั้งหมดสมมติเราเข้าโรงใช่ป่ะเราแยกเลยอ่าใช่เฉพาะในโรงให้ครบทุกโรงแม่งเลยโอเคครึ่งชั่วโมงไม่รอดแล้วหรอกผมคิดไม่ออกมันไปใต้โซฟาได้ไหมใต้โซฟาได้มั้งเช็คดูเช็คดูไม่ได้ผมตายแน่ผมตายแน่มาได้เวลาพร้อมยังไปครับ1 2 3ไปเราไปด้วยกันเหรอฮะจะไปด้วยกันเหรอไอแม็กก่อนเลยปะปะดูไอแม็กเลยดูไอแม็กเลยนั่นเราต้องเปิดทุกคนกันเลยนะไม่เปิดทุกคนเฮ้ยขี้โกงตอนนี้ตีซอง41เราบอกว่า45ขี้โกงต้องเริ่มใหม่ไอขี้โกงต้องนับ10นาทีใหม่เพราะคุณรู้ผมข้างล่างในห้องน้ำมาดูด่านแล้วตอนนี้เอ้ยตอนนี้42ต้องรอ52เหรอ52หนักกว่าเดิมอีกทีนี้โอ้เฟงเลยนี่ๆๆจริงๆนะโชคดีมากโชคดีมากเพราะผมไม่มีที่นอนนะผมไม่มีที่แอบผมได้อีก10นาทีดีที่พวกเขาขี้โกงไปได้เวลาอีก1นาทีแป๊บนึงเดี๋ยวโดนไล่กลับเข้าไปอีกผมจะแอบข้างหลังโซฟารอให้ทุกคนออกจากห้องน้ำพอเขาออกจากห้องน้ำแล้วผมจะเข้าในห้องน้ำที่เขาเริ่มน่าจะดีที่สุดแต่มันเสียงจริงๆแล้วผมคิดว่าตรงนี้ไม่ได้หรอกเพราะว่ามันใกล้เกินไปยังไงเขาก็เช็คตรงนี้เราต้องไปหาที่แอบใกล้ๆที่เราสามารถเข้าห้องน้ำได้มาเปลี่ยนมันต้องมีสักที่หนึ่งที่ผมไปได้อันนี้น่าจะชัดเจนกันไปอะตรงนี้นะเอาเลยตรงนี้ได้ไหมข้างหลังมันนี้ได้โอเคก็คือมันนี้ผมแอบตรงนี้เราเห็นเขาออกจากห้องน้ำได้ไหมเราจะเห็นเขาออกจากห้องน้ำได้มืดไปไหมมืดไปนิดนึงเดี๋ยวเราเห็นเขาออกจากห้องน้ำแล้วเมื่อไรที่เราเห็นว่ามันว่างเราวิ่งเข้าห้องน้ำเลยเดี๋ยวต้องเช็คว่ามันจะแอบตรงได้ไหมแอบได้ผมแสนผมแอบตรงนี้ได้ผมว่าตรงนี้แหละเราเหลือแค่1นาทีก็ไม่ต้องอยู่ตรงนี้แหละเปลี่ยนที่ไม่ได้แล้วไปได้เวลา30นาทีอ่ะเร็วไอแม็กไปไอแม็กก่อนปะดูก่อนไม่อยู่นะอันนี้แหละไม่ใช่ไม่เปิดไปนี่เราเข้ามาไอแม็กไหนไหนที่สุดพี่บอยแต่แม่ทีอุ้ยเฮ้ยไม่ยี่อ๋อเดี๋ยวเปิดไฟก่อนมันตึ๊ดเลยเขาเปิดไฟในโรงไหมคือเข้ามาไปห้องเราไปฝั่งนู้นนะฮะไปห้องเด็กเลยเหรอเสียงใครปะไอ้เพียวเฮ้ยพี่ก๊อฟอยู่นู้นคือไอ้แม็กมันใหญ่มากมันต้องเข้าไปดูแต่ไอ้หน้าโรงไปดูเขาจะแอบอะไรหน้าขนาดนี้โอ้โหเดี๋ยวโอ้โหมืดตึ๊บเฮ้ยโอ้ยชื่อคุณโทษทีครับสวัสดีครับไปเนี่ยลงข้างไปไปห้องอย่างน้อยไปเดี๋ยวล่ะก็คือนายแม็กไม่มีชัวร์ไม่รู้ขบวนพอย่างไปข้างล่างดีกว่าเสียเวลาเช็คไม่เป็นแน็ตโอเคได้เออแต่ว่าพอดีที่แอบมันน้อยนะเพราะว่า
ที่นั่งน้อยทุกคนโอเคไม่น่ามีโอเคโอเคเดี๋ยวลงไปพี่ไม่น่ามีแบบพี่ชับห้องผมลงเด็กไม่ไม่หาห้องบนเปิดเล่าทุกคนพี่เอียงไปแล้วพี่พร้อมไปแล้วไปไปลงล่างเลยห้องเด็กในบ้านบอลไปบ่อลงหนังใหญ่ขนาดนี้ครึ่งชั่วโมงเฮ้ยหลังป้องหลังป้ายอ่ะดูหลังป้ายดูหลังอะไรดีหลังป้ายข้างบนคือโรงหนังมีแค่แบบประมาณแบบ 4-5 โรงเองโอ้ไปดูแล้วข้างบนเช็คหมดแล้วเหรอเพราะว่าข้างล่างโรงหนังเยอะกว่านะข้างบนมีประมาณ 4-5 โรงเองเดี๋ยวไปดูข้างล่างกันสองคนสุดท้ายหนังป้ายไม่น่าอยู่นะจ้าเอ๋ไม่อยู่ไม่น่าอยู่ไม่น่าอยู่โรงหนึ่งเปิดไฟป่ะพี่ถ้าไม่เปิดคือไม่ได้งั้นเดี๋ยวผมดูโรงสองก่อนเขาไม่เปิดไม่เปิดเฮ้ยโรงของลูกหมีอ่ะของลูกหมีเปิดไฟอยู่เขาอาจจะสู้อยู่นั้นก็ได้ใช่เคาน์เตอร์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 ดินี่นะไม่น่ามีคนอยู่นะไม่อยากเข้าไปนี่อันนี้โรงที่เราอยู่เฮ้ยอันนี้มันไม่มีที่แอบอันนี้มันไม่มีที่แอบไม่น่ามีโรงนี้ดีกว่าโรงเด็กนี่ดีกว่ามีพี่เกิดเขานอนอย่างนี้ล่ะคุณดูนี้ด้วยนี่นายไม่อยู่ป่ะเนี่ยมันมองเห็นไม่มองเห็นไม่มองเห็นแต่โรงนี้น่าแอบฮะไม่ใช่น่าแอบสุดน่านอนสุดเฮ้ยทำไมผ้าเปิดอย่างนั้นล่ะนั่นน่ะพี่บอยนอนเล่นหนังดีกว่าพี่บอยลงไปพี่บอยลงไปพี่บอยลงไปไม่อยู่หรอกอยู่น่าอยู่อย่างลึกนี่ครับอย่างลึกบอยมุดลงไปเฮ้ยเฮ้ยอันนี้มันมืดเลยฮะอันนี้ไม่อยู่อันนี้ไม่อยู่ไม่น่าจะอยู่ในนี้ค่อนข้างไม่อยู่ก็อยู่น่าจะนั้นแล้วไม่ต้องดิ้นแล้วใช่เฮ้ยเฮ้ยฝายนั้นน่าจะหลังนั้นได้นะดูกันดูกันอะไรกันเนี่ยมึงดูหลังนั้นได้เพียวขนาดหลังขนาดอันนี้ล่ะอยู่เปล่าเฮ้ยเฮ้ยที่น่าอยู่อันนี้พวกเขาลงไปพวกเขาลงไปข้างล่างแล้วเราต้องเข้าในห้องน้ำเราต้องข้ามบันไดถึงจะเข้าห้องน้ำก็ให้มันมีคนแก้วกระป๋องไปโอเคเอาจริงผมว่าเนทแม่งต้องแอบแบบหลังม่านอะไรอย่างงี้เว้ย
เนี่ยพี่ชาร์ปอันนี้เป็นกล่องอะเฮ้ยวะผมไม่ได้วะเฮ้ยแต่ยังไงไม่รู้เลยจริงๆนะไม่ได้แบบพูดอวยหรือโม้เลยนะหนังมันดีจริงๆจานโจรใจโจรบอกเลยจานโจรสุดเฮ้ยในเนี้ยโปสเตอร์ดีผิดอีกแล้วในเนี้ยไม่มีใครทำไมอ่ะไม่มีใครสู้ไอ้แซมสันผมกันโอ้ต้องมีแซมสันนะแซมสันจริงๆนะแบบใครอยากรู้ว่าแซมสันคืออะไรนะผมแนะนำให้ไปดูเลยเดี๋ยวตอนนี้เราต้องไปหาก่อนดีกว่าโอเคโอเคโอเคผมคิดว่าปิดไฟดีกว่าโอเคข้างในมีไฟนิดนึงแล้วก็เราเลือกที่นั่งสักที่นึงแล้วก็นั่งรอได้อยู่เมื่อกี้ได้ยินเสียงข้างบนแวบๆว่ะเฮ้ยจริงเหรอเออได้ยินแบบเหมือนได้ยินแบบอะไรเคลื่อนไหวอ่ะเราหาข้างบนยังไม่ชัวร์เลยนะผมคิดว่าไม่มีใครมาหรอกแต่ถ้าเข้ามาผมล็อกประตูและผมจะยกขาขึ้นมันน่าเชื่อถือเพราะว่าอีก3อันข้างๆผมมันล็อกด้วยผมไม่ได้ล็อกแต่มันล็อกแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็เดินผ่านอันนี้เขามองคงไม่คิดผมว่าเรารอดลองดูวนอีกรอบไหมพี่กอล์ฟไหมฮะดูวนอีกรอบไหมเออข้างบนเนี่ยคุณน่าไปแอบดีเหลือเกินนะแอบดีมากๆมาดิมีแข่งกันเปล่ามาดิมีแข่งกันแล้ววะโอเคเอาได้มึงตอบกู5ขั้นดิเอาได้ต่อ5ขั้นเอาไหมเฮ้ยเสียงข้างบนเสียงข้างบนเอามาดิชนะเว้ยตอนนี้20นาทีผ่านไปแล้ว20นาทีมันเหลือแค่10นาทีแล้วยังไม่มีใครมาผมว่าน่าจะรอดนะเพียวตอนที่เราเล่นที่อันตรายที่สุดเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดลองดูห้องน้ำอีกทีไหมเราเพิ่งออกมาจากห้องน้ำนะไม่รู้ว่ะนั่นมันเป็นจุดที่เราไปแค่ได้ยินเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงแบบปิดประตูหรืออะไรสักอย่างผมได้ยินเสียงของพวกเขาข้างนอกผมต้องปิดไฟแล้วก็ยกขาขึ้นยกขาขึ้นนั่งบนสะโครกชั้น2แล้วเฮ้ยมันมืดไม่เราปิดไฟหมดแล้วป่ะวะใช่สิเปิดดิเราปิดไฟหมดแล้วป่ะใช่สิเปิดดินี่ห้องเย็นพี่บอกมีคนเออว่ะว่ามันปิดทุกห้องใช่มั้ยแน่เฮ้ยมันเปิดได้อยู่เดียวงั้นเฮ้ยกลัวมั้ยพี่กลัวเฮ้ยมีเปล่าเฮ้ยกลัวเฮ้ยเฮ้ยอ่ะเยอะแล้วเฮ้ยแต่เพียวเฮ้ยจำได้ไหมสาวห้องนี้ไม่ได้หรอมีใครอยู่ไหมครับโทษนะครับพนักงานรู้ว่าก็คือเงียบแล้วนี่พี่ครับพี่บอยเราออกไปข้างนอกเลยดีกว่าป่ะเฮ้ยไปข้างนอกดีกว่าไปข้างนอกโอ้เขาออกไปแล้วเมื่อกี้เขาปิดประตูแล้วเขาออกไปแล้วเมื่อกี้เขาปิดประตูได้ยินอะไรไหมแย่ยาโดนหลอกแล้วเมื่อกี้ไม่ได้ออกเหรอไม่ได้ออกจริงใช่อยู่ตรงนี้ก็ต้องฟังว่าใช่ไหมใช่ได้ยินเสียงปรับสปีดอ่ะเออยังแก๊กปรับแก๊กตัวผมเลยว่าผมรอดเสียงอะไรเฮ้ยเสียงพี่เน็ต
จอที่ไหนพี่บอกว่าถ้าอยู่ในห้องน้ำเฮ้ยเจออะไรอ่ะเจออะไรมาเจอแล้วยอดผมนึกว่ารอดหมดแล้วมันเหลือแค่ประมาณ4นาทีนะแล้วลงถอดรองเท้าไม่เห็นนะที่พี่บอกเขาต้องคิดเหมือนที่เราคิดที่อันตรายที่สุดจะเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดตอนเจอก็คือตอนที่เรามาแอบห้องนี้หนึ่งมันล็อกสองล็อกอันเนี้ยไม่ได้ล็อกสองห้องสามห้องมันไม่ได้ล็อกที่เราเถียงกันว่ามีใครอยู่ไม่มีใครอยู่เถียงมาเจออะไรผมเลยว่าเนี่ยนายมาเจอแล้วโดนหลอกเลยโดนหลอกใหญ่เขาเดินเข้ามาแล้วออกบิดประตูแต่จริงๆไม่ได้ออกพอผมพูดกับกล้องเขาก็เพราะว่าตอนเราเข้ามาเราเปิดไฟแล้วแสงจ้าเลยต้องคือกว่าผมจะมาได้นะแบบโอ้ขอบคุณมากทางเมเจอร์ที่เปิดโรงหนังให้เรามาเล่นค่ำคืนนี้นะครับแล้วก็ถ้าว่าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องMyMinuteเราจะเจอกันกับคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับ